สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องป้องป่ายอามาดิสมารีวิวนางเอกหมอรำป้ายแดงให้ทุกคนฟังนะคะทุกคนค่ะเดี๋ยวรอทุกคนเข้ามาก่อนค่ะเข้ามาค่ะโอ้ยซีรีวิวนางเอกหมอรำป้ายแดงเลยพี่น้องเริ่มเนี่ย เดี๋ยวรอทุกคนเข้ามาก่อนนะคะทุกคนเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์จ้าสวัสดีค่ะเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ก่อนเร็วๆเรียกกันเข้ามาก่อนจะรีวิวให้ฟังแม่เมื่อคืนนี่ฮะโอ้ยอันแม่ผู้ใหญ่ก็รุ่นแล้วรุ่นอีกอยู่โอ้ยนางเอกใหม่สิได้ขึ้นบ่เนาะสิได้แสดงบ่เนาะยายก็เจ้ายุกเลิกกับบ่สํานันแม่เมื่อคืนเนี่ยเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ค่ะเดี๋ยวจะได้รีวิวให้ฟังค่ะแล้วอีกอย่างนึงวันนี้จะรีวิวพระเอกกุ้งธินกรให้ฟังด้วยนะคะวันนี้น่ะสวัสดีค่ะจับจูดแมนอุ้ยเลิศไม่ใช่อะไรค่ะทุกคนอันนี้แม่ผู้ใหญ่ศิลาให้ฟังเนาะบีบุษกรน่ะออร่าน้องน่ะมันมาค่อยกับบ่แปลกใจดอกเป็นยังทีมผู้บริหารทั้งจับเพิ่นอันเป็นนางเอกพักต้นน่ะจับจูดน่ะพ่ออย่างพอเขาน่าจะเพ่งเล็งนานแล้วบีบุษกรน่ะถึงความสามารถของน้องถึงความตั้งใจมันหลายๆองค์ประกอบแล้วมันด้วยจังหวะและแม่ผู้ใหญ่น่ะเคยรีวิวตลอดเลยว่าให้รอจังหวะให้รอโอกาสถ้าจังหวะมันมาถึงโอกาสมันมาถึงแล้วอย่าปล่อยให้มันหลุดมือแม่ผู้ใหญ่ย้ำกับไอศิลปินทุกคนเลยสังเกตหมดเวลาคอยไล่แล้วบีบุษกรน่ะแม่ผู้ใหญ่น่ะเพิ่งทำคลิปรีวิวให้น้องเพิ่งสะดุดตาน้องน่ะตอนที่น้องมาหมอชิดรอบก่อนอ่ะภายที่ตามแม่ผู้ใหญ่สิเห็นว่าแม่ผู้ใหญ่ได้รีวิวบีบุษกรไว้ให้จับตามองดูว่าคนนี้เนี่ยคุณสมบัติน่ะหน่วยก้านน่ะนางเอกหมอลำรอแค่โอกาสแล้วรอแค่จังหวะมันเป็นคือความค่อยว่าบ่บัดนี้เอ้าได้มันเป็นคือค่อยว่าบ่ที่ค่อยรีวิวไว้รอบก่อนน่ะเห็นบ่พอเราดูหมอลำเราดูเราจะมองดูว่าใครทำผลงานได้ดีเราถึงมารีวิวคอมเมนต์ว่ารีวิวด้วยความชอบส่วนตัวไหนสวัสดีค่ะกดไลค์กดแชร์ FC แม่ผู้ใหญ่กดไลค์กดแชร์ค่ะถ้าเกิดว่าใครที่สังเกตดูแม่ผู้ใหญ่รีวิวหมอลำน่ะแม่ผู้ใหญ่จะแบบจะดูหน้างานและจะดูถึงความสามารถแต่อย่างบีบุษกรน่ะออร่าน้องมาจริงๆมันถึงเวลาแล้วมันถึงช่วงถึงเวลาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนเลยนะคะอาจจะไม่ได้เอ่ยชื่อแต่เห็นทุกคอมเมนต์นะคะสวัสดีค่ะทุกคนค่ะหัวใจกดไลค์รัวๆให้หน่อยค่ะแล้วช่วยกดแชร์ให้หน่อยใครที่ยังไม่ได้กดติดตามเลยใครที่เป็น FC แม่ผู้ใหญ่ปูนาใครที่ฟังแม่ผู้ใหญ่ปูนารีวิวอ่ะจะรู้ว่ารีวิวอ่ะคือเป๊ะเราไม่ได้รีวิวแบบคาดเคลื่อนกับทุกคนยังมีสุบุษกรออร่าน้องมาจริงๆแล้วอย่างเมื่อคืนเนี่ยก็รอลุ้นว่าน้องได้โอกาสแล้วน้องจะทำได้ดีไหมน้องทำได้ดีเธอแม่เอาหัวใจรัวกดไลค์กดแชร์วนไปเลยค่ะแม่ใครที่เป็น FC แม่ผู้ใหญ่จะเห็นแม่ผู้ใหญ่เชียร์บีบุษกรใช่ไหมรอบนี้ที่น้องมาออนทัวร์กทมไอ้รอบก่อนน่ะเพราะมันโดดเด่นราศีน้องมาทุกคนค่ะคนที่ราศีจับคนที่มีออร่าทุกคนค่ะไม่ว่าใครถ้า FC หน้าเวทีเห็นถึงความแตกต่างนะผู้บริหารเขาเห็นอยู่แล้วพอยังแปลกใจแล้วเอ้ยบีบุษกรทำไมดูดีขึ้นทำไมดูโดดเด่นขึ้นแล้วดูทำไมเหมือนน้องเก่งจังคือรับหน้าที่ตรงนั้นก็ได้รับหน้าที่ตรงนี้ก็ได้แล้วคุณสมบัตินางเอกครบพร้อมบีบุษกรน่ะเห็นน้องนานแล้วร้องเพลงก็เห็นน้องนานแล้วแต่มันไม่โดดเด่นมันไม่พุ่งกระโดดออกมาจากเวทีเหมือนรอบนี้เห็นบอกคอยรีวิวไว้ยังบ่ฮอดเดือนยังบ่ฮอด2 อาทิตย์นิดๆ นี่แหละอ่ะ2สัปดาห์อ่ะได้สวมบทบาทเป็นนางเอกแล้วปานมอดูเขารับมอดูก็ดูแม่นคักคอยหันแม่มันเอกใจไงเพราะเห็นบีสกรเราเอกใจแล้วเห็นถึงความสามารถเห็นหน่วยการมันเมืองหลายๆอย่างด้วยพี่น้องนางเอกหมอลำน่ะไม่ใช่อยู่ๆน่ะเป็นนางเอกได้เลยไดมันต้องเป็นคนที่บุคลิกได้หน่วยการได้สิสวยอย่างเดียวก็บอกได้มันจะมีนี่ยังมีบุษกรถึงบอกว่าคุณสมบัตินางเอกครบพร้อมเขาบอกฟันธงค่ะเขาจังว่าไปเมืองผัวใดเห็นคลิปนะไปเมืองจะได้ว่าโอ้ยเขาเป็นแล้วก็มาอวยอันอย่าคอมเมนต์มาสุ่มสี่สุ่มห้านะคะสันสวบหัวนะคะไม่ได้ติดตามไม่ได้ดูคลิปอย่าคอมเมนต์มาเสลอเด้อเ
โดนสวบหัวเด้อไปเบิ่งคลิปเขาลงไว้จักจักมือเขาเฮ็ดฮะเออเขาเชียร์น่ะเขาอวยน่ะเออเขารีวิวน่ะเออช่องนี้รีวิวเป๊ะค่ะว่าแม่รีวิวเสียตามใจ FC นะคะอันนี้รีวิวตามลูกตา2ลูกตาเห็นค่ะเออหมดแล้วก็ไม่ได้รีวิวตามกระแสตามอะไรนะคะเออผู้ใดสิคอมเมนต์มาจังใดแน่ใดแน่ใดบ่ตามค่ะเนี่ยตาม2ลูกตาที่ไปดูค่ะหน้างานค่ะเออเขาเลิศถ้าการที่เราจะเป็นคนรีวิวหมอลำเราจะไม่รีวิวด้วยความเขาเรียกอะไรอ่ะตามกระแสหรือว่าอคติคนใดให้ผลงานดีนะคืออวยเลยเออเห็นบ่าวคอยยังบอกเลยจับตามองดีๆนะจับตามองบีบุษกรดีๆรอจังหวะและโอกาสแต่ถ้าเกิดว่าโอกาสมาแล้วเชื่อว่าน้องทำได้ทำได้จริงๆค่ะบ่ได้รับบ่ได้นอนอุตละอุตนอนย้อนรุ่นกำลังอีกป้ายแดงแม่เรารีวิวไว้เราก็ไม่รู้ว่าพอน้องได้รับโอกาสแล้วน้องจะทำได้ดีไหมคอยกระลุ้นคือกันแม่คอยกระลุ้นว่าเออมันสิแบบที่เฮารีไว้เนี่ยสิตรงบ่อสินะเออสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าได้ดูจ้าแม่อีลีเออไลค์แม่ขา FC ที่รักทุกคนค่ะรักแม่ผู้ใหญ่นะคะอยากให้แม่ผู้ใหญ่รีวิวอยากให้แม่ผู้ใหญ่มาปรากฏตัวพูดให้ฟังเกี่ยวกับนางเอกหมอลุงหมอลำพระเอกเอกหมอลำกดไลค์รัวๆค่ะกดแชร์เลยค่ะส่งหัวใจมาอย่าได้หยุดเปิดการมองเห็นนะคะอันนี้มาเนี่ยพอนั่งดูเสร็จปุ๊บเราก็มารีวิวสุกี้สู่น้องฟังเออเมื่อคืนน่ะเป็นแนวใดเลิศและอีก1คนและอีก1คนน่ะรู้สึกว่าแล้วอีก1คนที่แม่ผู้ใหญ่เห็นน่ะคือตอนนี้เป็นคนที่ปรับลุคคือปรับลุคแล้วก็ดูแลตัวเองจากคนที่แบบธรรมดาน่ะปรับลุคตัวเองออกมาจนดูดีก่อนหน้านั้นแพทพิรพัฒน์แล้วใช่ไหมที่แม่ผู้ใหญ่รีวิวอ่ะของแพทพิรพัฒน์รอบนี้น่ะไลฟ์สดเมื่อคืนนี้กุ้งรู้สึกว่ากุ้งจะใส่ชุดนี้มันจะเป็นกุ้งคนใหม่แล้วมันทำให้กุ้งธินกรอ่ะมีออร่าและพุ่งเมื่อคืนนี่ข้อจะชมเชยเดี๋ยวข้อจะรีวิวส่วนตัวให้กุ้งธินกรอยู่เมื่อคืนนี้มันต้องแบบนี้มันต้องเปลี่ยนสไตล์มันต้องฉีกแนวเราเคยมาเรียบๆแล้วเราต้องแบบให้มันแบบแซ่บๆบ้างเออแต่กุ้งธินกรเมื่อคืนนี้ครับผมไม่เอาขนมนี้ร้อยสดร้อยจริงไม่เอาลูกไอ้เมื่อคืนนี้อ่ะคือกุ้งธินกรอ่ะคือออร่าแล้วรอแบบแปลกๆรอแบบใหม่เป็นกุ้งคนใหม่นะไม่ใช่กุ้งแบบเดิมนะกุ้งธินกรคือแบบเขาก็บอกเออเลิศเนี่ยคือกุ้งนี่เป็นคนที่พร้อมที่จะพัฒนาตัวเองตลอดเลยเด้อกุ้งธินกรเด้ออันนี้บอกเลยแค่แม่ผู้ใหญ่น่ะเข้าไปนั่งคุยกับน้องสัมผัสกับน้องน่ะเห็นถึงความน่ารักของกุ้งธินกรแล้วก็เห็นตั้งแต่เปิดต้นฤดูกาลจนมาทุกวันนี้แล้วเราเคยถามน้องว่าไปทำอะไรมาทำไมดูดีขึ้นทำไมแบบเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาปรับลุคแล้วพี่แอปรับลุคอ่ะแม่ผู้ใหญ่ก็เคยรีวิวน้องไว้ว่ากุ้งธินกรน่ะทุกอย่างน่ะเขาปรับมาและได้ถูกทางแล้วแต่อยากเห็นการปรับอีกอย่างนึงคือเรื่องชุดเพราะว่ากุ้งน่ะเขาจะมาแพทเทิร์นแบบเรียบร้อยแบบเรียบๆแต่เมื่อคืนนี้อ่ะโอเคฉีกออกมานิดนึงอ่ะโอเคทำได้ดีไม่ดีคือเมื่อคืนนี้ให้กุ้งธินกรในการปรับลุคไอ้คือเมื่อคืนนี้คือยกให้กุ้งว่าเออโอเคเป็นคนที่พร้อมที่พัฒนาตลอดแม้ว่าทรงผมหน้าตาแล้วก็ชุดเมื่อคืนนี้มาลักษณะอ่ะโอเคเขาบอกมาละเริ่มละเขาบอกเนี่ยน่าจับตามองอีกคนนึงกุ้งธินกรพี่น้องค่ะพอเรื่องเสียงนะแม่ผู้ใหญ่ไม่ห่วงเลยธินกรเรื่องเสียงเรื่องร้องนะไม่ห่วงเลยจ้ะแม่บ่ห่วงเออพอไปดูหน้างานแล้วไม่ห่วงแค่แต่ขอชื่นชมเลยในเรื่องการปรับลุคนะไม่ยอมหยุดกุ้งธินกรก็เป็นอีกคนนึงที่ไม่ยอมหยุดพัฒนาในตัวเองเอออีรีอันนี้ห่างพอเมื่อคืนนี้คือเรามาดูเมื่อคืนนี้ที่แม่ผู้ใหญ่ดูอ่ะคือจับตาอยากมองดูแพทกุ้งธินกรแล้วก็บีบุษกร3คนนี้อาลูกชายเด๋เพราะว่าลูกชายน่ะแม่คือจับตามึงอยู่แล้วเออแล้วอีกอย่างนึงเมื่อคืนนี้ก็เลยเพ่งเล็งอยู่3คนเพราะว่าอะไรฝนมันตกการไลฟ์ทรงไลฟ์สดไฟแสงสีเสียงมันก็สิบ่ค่อยเป๊ะปานใดเพราะว่าฝนมันตกเกือบจะได้ยกเลิกแล้วค่อยคิดว่าฮะแม่หมอดำขึ้น 1:00 แม่เออลูก8โมงเช้าแม่8โมงเช้า9โมงเช้าหมอลำขึ้น 1:00 แม่เออพูดมาหมวกแตงฝนตกมันเข้าหน้าฝนแล้วพี่น้องขาหัวใจค่ะ
กดไลค์รัวๆค่ะทุกคนอย่าแผ่วค่ะทุกคนคนที่อยู่ขอกดไลค์คนละนึกดไลค์รัวๆให้หน่อยค่ะทุกคนค่ะกดแชร์เปิดการมองเห็นให้หน่อยนะคะพอค่อยนั่งมึงค่อยนั่งมึงเมื่อคืนขอมารีวิวแต่เมื่อคืนนี้บอกเลยว่าลุ้นกับบีบุษกรมาเพราะเราเป็นคนที่รีวิวเขาไว้แล้วเหมือนกับว่าสิ่งที่เราพูดน่ะมันมาแล้วโอกาสน้องมาแล้วน้องได้รับโอกาสแล้วสิ่งที่เราบอกว่าเออรอโอกาสเราก็น้องได้แล้วแล้วถามว่าเราก็ลุ้นว่าเออน้องจะทำออกมาดีไหมเออแม่บ่ได้รับบ่ได้นอนลุ้นกับบีบุษกรเขาก็ดีเออพอเห็นน้องเล่นออกมาปุ๊บละโอ้ยโล่งอกไปฮะพอปานยกภูเขาออกจากอกแม่เออถูก3ตัวตรงๆแล้วค่อยงวดนะแม่พอปานนั้นมอดูก็คือดูแม่นคักแท้เออเข้ามาเป็นมอดูก็ดีแม่เออดีคือเล่นดีนะบุษกรถือว่าครั้งแรกที่ขึ้นเนี่ยแสดงเนี่ยเป็นนางเอกนี่ถามว่าครั้งแรกนี่คือถือว่าสอบผ่านนะแล้วทีนี้ทุกคนหลังจากนี้ไปจนถึงปิดฤดูกาลถ้าน้องยังมีโอกาสได้ทำในตรงนี้เรื่อยๆถามว่ามันจะดีกว่านี้แค่ขนาดวันแรกได้ขึ้นแบบวันแรกยังขนาดนี้แม่สองสามแม่หัวใจอย่าแผ่วแม่ทุกคนขาฝากนะคะใครที่เหนื่อยก็หยุดแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครหายเหนื่อยแล้วเห็นหัวใจมันบ่ขึ้นอยู่ในไลฟ์แม่ผู้ใหญ่นี่กดไลฟ์ให้แม่ผู้ใหญ่แน่ถ้าไลฟ์ไม่ขึ้นอ่ะกดเพื่อเปิดการมองเห็นให้แม่ผู้ใหญ่ปูนาด้วยนะคะทุกคนขาขอความรักความเมตตาด้วยครับพี่น้องเด้อเพราะว่าไลค์กับหัวใจน่ะมันมีส่วนสำคัญนะคะทุกคนขามันเรียกแกค่ะมันเป็นเรตติ้งของช่องนะผู้ใดเศร้าเมื่อยแล้วก็พักเมื่อยแล้วก็พยายามเมืองซอยกันพี่น้องอย่าให้มันขาดเพราะมันขาดจากหน้าจอปุ๊บแล้วซอยกันแม่นจ้าอรทัยเออจริงๆคือการที่มีบุษกรน่ะขึ้นลำไอ้ขึ้นเล่นเป็นนางเอกวันแรกอ่ะเล่นได้ขนาดเนี้ยถือว่าสอบผ่านและถ้าเกิดว่าน้องขึ้นอีกเรื่อยๆน่ะถามว่าเก่งรับรองเก่งแล้วมั่นใจเลยแล้วอีกอย่างนึงน่ะด้วยหุ่นและส่วนสัตว์ของบีบุษกรกับเต้าหยองน่ะถ้าเล่นภาคต้นน่ะมันจะเข้ากันด้วยสมวัยเออพอเล่นน่ะปุ๊บมันจะเข้ากันมันจะสมวัยพอวัยมันจะใกล้เคียงกันเวลาเล่นเสร็จปุ๊บมันก็ข่าวน้ำข่าวเนื้อฮะน่ะคนขอเอิ้นน่ะแม่เออมันสิกลมกล่อมเวลาเมืองปุ๊บน่ะมันเหมือนกับว่าเออเด็กกับเด็กเหมือนกันแบบวัยหนุ่มสาวจีบกันสิเนาะภาคไปก็จะเป็นวัยแบบรุ่นพ่อแล้วรุ่นยังแล้วสิแม่นบ่ล่ะเออมันก็สิประมาณนี้อ่ะกดไลค์รัวๆค่ะกดไลค์รัวๆหลายคนก็แบบโอ้ยอีแม่ผู้ใหญ่มึงนี่เค็มเลยเนาะเออผู้ใดขึ้นเป็นนางเอกผู้ใดมีกระแสแต่มึงเค็มน่ะมึงมากอกเทือกหัวฮะเออฉันรีวิวแต่ยังไม่ได้เป็นนางเอกคุณค่ะเออฉันเห็นแววเขาตั้งแต่เขามาแสดงอยู่ที่มอชิดแล้วค่ะออร่าน้องมาพี่น้องค่ะการคนที่เราจะได้เลื่อนตำแหน่งการที่คนเราจะได้เป็นแบบได้รับหน้าที่ใหม่อ่ะมันต้องมีออร่าได้ราศีต้องจับได้คนเฮาน่ะพี่น้องค่ะเวลามันถึงช่วงถึงเวลามันน่ะราศีมันสิจับเองได้ออร่ามันสิพุ่งมาเองได้แม่อีดีได้เพราะฉะนั้นการที่เป็นศิลปินต้องอย่าหยุดพัฒนาตัวเองตราบใดที่คุณประมาทตราบใดที่คุณคิดว่าคุณเก่งแล้วเออคุณทำยังไงก็ได้อันนี้บอกเลยค่ะไปไม่ถึงฝันค่ะเอออยากมีบุษกรอ่ะนางพัฒนาตัวเองพอเราไปดูเออจากสมัยก่อนอ่ะพัฒนาเรื่องอะไรเรื่องหน้าตาเรื่องการร้องการรำเขาพัฒนาทุกอย่างการที่จะเป็นศิลปินที่ประสบความสำเร็จน่ะมันต้องพัฒนาทุกอย่างเออสิพัฒนาแต่เสียงอย่างเดียวก็บ่ได้หน้าตรงหน้าตาลุกเลิกก็ต้องเปลี่ยนอย่าให้มันซ้ำเอออีนี้เออเนี่ยแล้วผู้ชายเนี่ยการปรับลุคเนี่ยบอกเลยนะคือตอนนี้อ่ะเรื่องปรับลุคอ่ะเราให้แพทพิรพัฒน์คนที่แบบว่าเมื่อก่อนอ่ะไม่ได้โดดเด่นอะไรขึ้นมาแล้วก็กุ้งธินกรตามมาติดตอนนี้น่ะสิบอกให้เลยสิรีวิว2คนนี้แล้วก็จะรีวิวแล้วจะรีแคป2คนนี้ในการลุคการปรับลุคเขาแล้วก็จะมาพูดเออจะดูว่าจะประสบผลสำเร็จไหมเออถ้าเกิดว่าเขาฟังแล้วปุ๊บเราอยู่หน้าเวทีนะมันเหมือนกับเราเป็นโค้ชอยู่แล้วทุกคนเราจะรู้ว่าเอ้ยตรงนี้เออแบบถ้าเกิดว่าเขาฟังปุ๊บเขาปรับเนี่ยพี่น้องขาผลดีต่อศิลปินทั้งนั้นแม่เออเพราะศิลปินเขาไม่ได้อยู่หน้าเวทีเหมือนเราเขาไม่รู้แต่เราดูนะโดยรวมเรารู้ว่าเออเลิศอย่างกุ้งเมื่อคืนนี้เลิศเคยเห็นกุ้งในฉบับแบบเรียบร้อยส่วนมากจะเคยชินกับเขาที่แบบใส่สูทแบบเรียบร้อยใช่ไหมเมื่อคืนเนี่ยอ่ะโอเคปรับขึ้นมาอีกระดับนึงถามว่าดีไหมลุคของกุ้งธินกรเมื่อคืนนี่คือดีมากดูดีเลยดูเป็นกุ้งคนใหม่แม่เมื่อคืนนี่อวยยศแต่กุ้งธินกรมือนี่ไล่เมื่อคืนนี่ฮะ
ขนาดไฟแสงทรงแสงสีซ่องบอกคักปานใดกะโอเคออร่ากุ้งชินกรมาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนค่ะอีดีตัวแม่นค่ะน้องเป็นคนขยันนั่นเห็นบอกคืนนี้คืนที่สองกับบทบาทนางเอกอีดีคือถ้าเกิดว่าใครติดตามแม่ผู้ใหญ่รีวิวหมอลุงหมอลำเนี่ยทุกคนจะรู้ว่าเรารีวิวเราไม่ได้ว่ามาอวยแบบเกินความเป็นจริงอย่างบีบุษกรก่อนหน้านั้นแม่ผู้ใหญ่เคยมารีวิวน้องไหมไม่เคยเห็นน้องไหมบีบุษกรเห็นแต่ออร่ามันยังไม่มาคือน้องก็เหมือนกับนักร้องทั่วไปแดนเซอร์ทั่วไปอย่างเงี้ยมันไม่โดดเด่นมันไม่มีออร่าเมื่อก่อนอ่ะแต่พอมาหมอชิดอ่ะช่วงต้นเดือนอ่ะดูอยู่แม่ผู้ใหญ่สะดุดตานางไม่รู้ค่อยนี่เป็นคนที่มีเซนหรือเปล่าค่อยก็ไม่รู้คืออยู่ๆค่อยเห็นบีบุษกรปุ๊บค่อยเฮ้ยค่อยแบบเฮ้ยทำไมไอ้เด็กคนนี้มันไปอยู่ไหนมาทำไมมันสวยจังทำไมมันเก่งจังชั่วทรงมันทำไมมันเหมือนนางเอกจังคือมันสะดุดตาค่อยบีบุษกรน่ะน้องบีบุษกรสะดุดตาแม่ผู้ใหญ่ตอนที่มาหมอชิดรอบต้นเดือนรอบแรกน่ะค่อยก็เลยจับกล้องมาถ่ายแล้วก็มารีวิวสู่พี่สู่น้องฟังเลยเห็นบอกอีรีตัวแล้วเอาข่าวมาเช็คเบื้องบนนี้เขาก็เลยว่าโอ๊ยขอก็เลยว่าฟันธงเลยแม่ผู้ใหญ่ก็เลยบอกฟันธงค่ะคุณสมบัติและหน่วยกรุงหน่วยการทุกอย่างคือนางเอกค่ะรอแค่โอกาสกับจังหวะไปเมืองคลิปก้าวค่อยที่ค่อยที่ค่อยรีวิวไว้เป็นจริงบอกกับบีบุษกรแล้วค่อยรีวิวบีบุษกรอ่ะไม่ถึงเดือนวันสิ่งที่ค่อยรีวิวไว้มันก็เป็นจริงเขาจะบอกตาเราก็ถึงคือเราดูหมอลำเราดูด้วยจิตวิญญาณเราดูด้วยความชอบแล้วเราดูออกว่าคนไหนที่คุณสมบัตินางเอกไม่นางเอกพราะเท่ากับเมืองเปลี่ยนนะเราดูหมอลำเราจะดูเป็นว่าสวดทรงคนนี้เนี่ยเหมาะบุคลิกกับหมอลำบุคลิกกับเหมาะกับนางเอกอย่างสี่พราะเท่าเมืองหมอลำเท่าเมืองเปลี่ยนนะเท่าพ่อแม่สวัสดิ์เป็นเมืองเอามวลอย่างเดียวนะคือเราดูด้วยว่าบุคลิกของแต่ละคนอันนี้บุคลิกของนางเอกนะอันนี้บุคลิกของนางโชนะแบบสี่เพราะแต่ละคนมันจะถนัดไม่เหมือนกันแล้วหน่วยการของแต่ละคนน่ะมันจะเป็นคุณสมบัติที่แตกต่างกันไปทุกคนค่ะเอากดไลค์แม่กดไลค์อย่าหยุดแม่อย่าหยุดไลค์ค่ะกำลังใจแม่ผู้ใหญ่ด้วยค่ะกดไลค์รัวๆกดหัวใจรัวๆมาค่ะแม่จริงเพราะหลายๆคนบางทีไม่ได้ดูแม่ผู้ใหญ่รีวิวหลายๆคนไม่ได้ดูแม่ผู้ใหญ่รีวิวก็จะคิดว่าแม่ผู้ใหญ่เนี่ยเคมแล้วสิใครที่ไม่ใช่ FC จริงๆน่ะจะไม่รู้ว่าเรารีวิวอะไรไว้แล้วเราเชียร์ใครสิจริงค่ะน้องบีเก่งน้องยังไปได้อีกไก่แต่ยังใส่ไม่สุดเท่านั้นแม่วันแรกแม่วันเมื่อคืนนี้วันแรกถือว่าสอบผ่านไม่ผ่านแล้วทีนี้คอยดูน้องขึ้นอีก 3-4 ครั้งเนี่ยทีเนี้ยมันจะตีบทแตกกว่านี้เพราะมันเริ่มจำเนื้อได้ละเริ่มรู้เนื้อละทีเนี้ยความเก่งมันจะปลดปล่อยถ้าวันแรกทำได้ขนาดนี้วันต่อไปไม่ต้องห่วงทุกคนขาเสื้อค่อยถ้าไม่ผ่านคือไม่ผ่านตั้งแต่วันแรกขนาดวันแรกอ่ะน้องทำได้ขนาดนี้แล้วเวลาการท่องบทแค่ไม่เท่าไหร่แม่คอยดูนะอีก 3-4 งานเนี่ยอีก 3-4 งานเนี่ยจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของบีบุษกรจริงเจ้ามีเซนบอแม่ผู้ใหญ่ว่าอย่างมาถูกงดน้องเก่งจริงๆห่างผ่านระดับหนึ่งแล้วจ้ะแม่แม่นเอาจริงๆเนี่ยถ้าใครนี่เป็น FC แม่ผู้ใหญ่นี่เห็นแม่ผู้ใหญ่รีวิวไว้นี่จะคิดว่ามีแม่ผู้ใหญ่นี่ไปรู้มาเหรอเขาไม่รู้เขาพูดจริงๆเลยที่คอยเลือกรีวิวบีบุษกรคอยบอกทุกคนเลยว่าการที่ค่อยรีวิวบีบุษกรเนี่ยเพราะค่อยเห็นถึงความสวยน้องแล้วเห็นออร่าน้องแล้วเห็นความสามารถของน้องค่อยถึงมารีวิวเพราะก่อนหน้านั้นค่อยไม่เคยรีวิวบีบุษกรเลยแล้วการที่รีวิวแล้วการที่รีวิวนางเอกหมอลำเนี่ยน้อยนักค่อยถึงจะหยิบมารีวิวถ้าใครไม่สุดจริงๆใครเอาชนะใจค่อยไม่ได้จริงค่อยไม่เอ่ยชื่อเลยไหนแต่บีบุษกรน่ะค่อยต้องเอ่ยเพราะว่าเฮ้ยมันหน่วยการนางเอกเลยนะออร่ามันมาเลยนะรอแค่โอกาสแล้วค่อยก็ยังคิดในใจเลยว่าอีกไม่นานขนาดเราน่ะไม่ใช่ผู้บริหารเรายังมองเห็นแล้วผู้บริหารที่เขาดูผลงานของเด็กทุกวันเขาต้องเห็นเขายังมั่นใจเลยว่า
ไม่นานมีบุษกรต้องได้บทบาทนางเอกภาคแรกคอยยังคิดไว้เลยอีหลีเพราะหยังเพราะว่าแต้วคนเดียวนะแต้วเล่นคนเดียวทั้งคืนนะไม่ไหวแน่นอนยังไงไม่ไหวถ้านางเอกคนเดียวถ้าเล่นทั้งคืนมันไม่ไหวแน่นอนพอก็คิดอยู่ว่าอุ๊ยแต้วรำหมดทั้งเรื่องไม่ไหวหรอกน้องก็เหนื่อยมันต้องมีคนมาเสริมพอยังคิดว่าเนี่ยถ้าตัวเสริมต้องเป็นบีบุษกรพอยังอ่านเกมเลยแม่เออเราดูหมอลำเราดูจนเรารู้หมดแล้วว่าแบบเอออะไรแบบไหนแบบไหนแม่คอยไปมึงหมอลำหันเออคอยมึงคอยจับตามึงอีดีได้เออเออน้องบีคือไอคือสวยนะหน้าสวยพ่อเอ๊ยังชมว่าน้องเก่งมากอืมตัวจริงนะนางสวยนางเดินไปนางทักทายแต่แม่ผู้ใหญ่ยังไม่ได้ทักทายน้องเลยตรงนั้นแต่น้องจำได้ที่แม่ผู้ใหญ่รีวิวให้แล้วก็แม่ผู้ใหญ่ก็เอาเยลลี่ไปฝากน้องแต่ยังไม่ได้เจอตัวน้องเพราะว่าแบบแม่ผู้ใหญ่ก็ยุ่งด้วยแล้วก็น้องก็ขึ้นไปเตอร์ยกแรกเดินไปหาน้องที่เต็นท์อ่ะไม่เจอเออที่อยู่บางแคอ่ะเอออีลีเดี๋ยวมาก็ออนทัวร์กมรอบนี้แหละค่ะจะไปสัมภาษณ์เลยค่ะจะไปเลยค่ะจะไปตะหัววันเลยค่ะพุ่งเป้าไปหาบีบุษกรละค่ะสัมภาษณ์ขอสัมภาษณ์นางเอกป้ายแดงหน่อยค่ะความรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะเออจะได้สนแม่เอาเดี๋ยววันที่16นี้มาอีก15 16นี้มาอีกเออจะไปสัมภาษณ์ไอ้นางเอกป้ายแดงค่ะว่ามีความรู้สึกยังไงบ้างคะที่ได้รับโอกาสในครั้งนี้เออถามมึงเด้อกดไลค์เร็วๆเอออีดีตัวผู้ละคนกับสิบาโอ้ยวงนอกเสียใจด้วยค่ะฉันมีวงในวงนอกค่ะฉันบอกเลยฉันมึงฉันกับมึงอยู่หน้าห้างฉันอวยอวยศิลปินนี่บ่มีผู้ใดได้มาบอกสันว่าแม่รีวิวผมแน่แม่รีวิวหนูหน่อยบ่มีเออบ่มีคนมาบอกคอยรีวิวคอยเห็นถึงความสามารถคอยจังรีวิวเออ FC บอกคอยรีวิวบางคนคอยยังบ่รีวิวคอยว่าขอมึงก่อนเพราะว่าขอไปดูผลงานก่อนนะคะถึงจะมารีวิวให้ค่ะเพราะยังไม่ได้แบบโฟกัสที่ผลงานเขาเราไม่อยากรีวิวมั่วๆค่ะว่าอยากรีวิวเอาตามใจ FC ค่ะครับฮะต้องไปขอดูผลงานครับก่อนถึงจะมารีวิวให้ครับคือกุ้งธินกรเนี่ย FC ก็มาบอกหลายๆคนขอกันยังบ่รีวิวอ่ะเดี๋ยวไปขอสัมผัสกับน้องก่อนนะถึงจะมารีวิวให้พอไปสัมผัสแล้วมารีวิวเนาะถามว่ากุ้งธินกรเป็นอีก1คนเด้อเป็นอีก1คนเป็นคนที่ตั้งใจจริงพี่น้องค่ะเดี๋ยวมึงแล้วอันนี้ซมเลยนี่ค่อยเพิ่งรีวิวน้องไม่เท่าไหร่เองนะนู่นนั่นไปสัมผัสน้องไปสัมผัสเออกุ้งธินกรอีก1คนลุกหน้าตาได้แล้วลุกทรงผมได้แล้วลุกชุดทีนี้น่ะเออส่งดาวสองนะขอบคุณค่ะสลับดาวค่ะเออเห็นบอกแม่ได้ดาวได้แม่ได้ดาวแล้วแม่ได้ดาวแล้วแม่เออส่งดาวเป็นกำลังใจได้นะคะทุกคนค่ะรอคลิปสัมภาษณ์นางเอกใหม่ป้ายแดงครับจะรอได้เลยเดี๋ยวจะไปขอสัมภาษณ์น้องจะไปเร็วๆหน่อยเพราะว่าน้องน่ะถ้ามาออนทัวร์กทมรอบแรกอ่ะน้องจะขึ้นเตอร์ยกแรกมีบุษกรอ่ะแม่ผู้ใหญ่ก็จะรีบไปตรงหัววันแล้วอาจจะไปหาน้องอาจจะสัมภาษณ์กับน้องความรู้สึกว่าเป็นยังไงอะไรเงี้ยขอบคุณค่ะสละอะคือมารดาวได้ละโศกดาวว่าแบ๊ะโศกดาวว่าแบ๊ะเออกุ้งก็นะไม่คือกุ้งน่ะคือเมื่อก่อนอ่ะแม่ผู้ใหญ่ยังไม่ได้เข้าหากุ้งเนาะแต่เห็นแค่หน้าเวทีแต่แม่ผู้ใหญ่น่ะก็สังเกตดูอยู่ว่ากุ้งน่ะช่วงนี้มีออร่าขึ้น2เรื่องการร้องน่ะไม่ห่วงเลยเรื่องกุ้งน่ะเรื่องการร้องน่ะไม่ห่วงเออคือเรื่องหน้ากับเรื่องสุภพนี่เพื่อนเปลี่ยนลุคมานี่จนทําให้เพื่อนนี่ดูดีแล้วกุ้งคิดก่อนบัดนี้แม่ผู้ใหญ่ก็รีวิวรอบก่อนมั้ยนะแม่ผู้ใหญ่ก็บอกว่าเอออยากเห็นกุ้งน่ะเปลี่ยนลุคอ่ะเรื่องชุดบ้างเพราะชุดกุ้งน่ะจะมาแบบเรียบๆเพื่อนซิมาแบบเรียบร้อยนะเขาก็เลยว่าเอออยากให้ฉีกแนวอยากให้ฉีกออกมาจากเดิมหน่อยนิดนึงอะไรเงี้ยให้มันดูแบบเออแบบเผ็ดแซ่บๆขึ้นแน่จังหน่อยนะแต่ไลฟ์สดเมื่อคืนนี้ถามว่ากุ้งใส่ชุดที่ออกมาร้องคอนเสิร์ตอ่ะมันก็เป็นอีกลุคนึงและเป็นลุคที่ดูดีแล้วเป็นลุคที่เป็นกุ้งธินกรอีกคนนึงนะเนี่ยการเป็นศิลปินนี่มันต้องสามารถให้เห็นในหลายๆมุมมองและหลายลักษณะแล้วมันสิเกิดทำให้คนดูเกิดความไม่น่าเบื่อเพราะมีลุกหลายลุกสิกุ้งธินกรอีก1คนที่รีวิวแล้วจะเชียร์ขึ้นเพราะ1
การที่เรารีวิวศิลปินคนไหนการที่เราจะรีวิวศิลปินคนไหนเราต้องดูด้วยนะว่าศิลปินคนนั้นเรื่องระเบียบวินัยเรื่องความตั้งใจเรื่องความรักในอาชีพบ่แม่นว่า04 05รับหูรับตาแล้วเขาแสมารีวิวเด้อแม่บ่แม่นเด้อจ้าพอเราไปพูดคุยด้วยเราไปสัมผัสด้วยเราเห็นถึงวินัยถึงกิริยามารยาทเขามันก็ทำให้เราสัมผัสได้ว่าเด็กคนนี้เป็นแบบนี้แบบนี้ฉันอวยไส้แตกค่ะฉันบอกแม่เข้าใจบอกการที่คนเขาจะรีวิวคนหนึ่งคนน่ะมันบ่แม่นมาสิรับหูรับตาเลยรีวิวเลยบ่แม่นมาเห็นเขาหล่อแต่ฉันเป็นแม่การที่เขาจะหยิบยกแต่ละคนมารีวิวเราค่อยดูหลายอย่างคุณสมบัตินะค่อยมองดูหลายอย่างค่อยถึงเอามารีวิวให้เพราะการรีวิวเรารีวิวส่งเดชน่ะแต่ถ้าเกิดว่าตัวศิลปินคนนั้นมันไม่ได้ตรงตามที่เรารีวิวล่ะมึงมัวอีแม่ผู้ใหญ่บัสิว่าล่ะการที่เราจะยกคนหนึ่งคนเนี่ยมาชื่นชมเนี่ยเราต้องเข้าไปสัมผัสและเห็นตัวตนเขาจริงๆเห็นถึงการทำงานเขาจริงๆเห็นถึงการพัฒนาเขาจริงๆเขาจังอวยแม่อย่างแพทย์พิรพัฒน์อ่ะแม่ผู้ใหญ่ก็ดูตั้งแต่ต้นดูจนมาถึงปลายแล้วเห็นการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงของน้องแม่ผู้ใหญ่ก็อวยพออวยเสร็จปุ๊บถามว่าทุกคนเห็นไหมเห็นภาพแพทย์พิรพัฒน์ในการเปลี่ยนแปลงทุกคนก็เห็นอ่ะแล้วก็บีบุตรกรผู้หญิงน่ะพอเมื่อก่อนหน้านั้นน่ะแม่ผู้ใหญ่จะอวยแค่ดาราแนนเพราะว่าแม่เป็นลูกสาวค่อยสิอวยดาราแนนค่อยจะอวยค่อยจะเชียร์ถามว่าดาราแนนน่ะเชียร์ขึ้นไหมแต่ถามว่าหน่วยก้านของดาราแนนน่ะแม่ผู้ใหญ่มองดูว่าน้องน่ะจะเหมาะสมกับเป็นศิลปินนักร้องและเป็นคนที่เอนเตอร์เทนเกี่ยวกับการโชว์จะทำได้ดีดาราแนนน่ะคือดาราแนนน่ะจะขายสวยขายการโชว์เอนเตอร์เทนบนเวทีเรื่องชุดเรื่องอะไรเงี้ยเรื่องการโชว์ดาราแนนน่ะเหมาะกับด้านนี้แล้วน้องจะทำได้ดีแล้วเชื่อทุกโชว์ที่ดาราแนนออกมาน่ะมันจะมีความแปลกใหม่อยู่ตลอดเวลาเพราะดาราแนนเขาเคยผ่านการประกวดนางงามมาเขาจะรู้ว่าการที่เขาได้รับบทบาทตรงนี้เขาจะต้องตีโจทย์แบบไหนเพราะเรื่องนี้น่ะจะไม่ค่อยห่วงดาราแนนเลยเพราะใครที่ผ่านการประกวดหรือว่าการแข่งขันนางงามมานี่เขาจะต้องเก่งเขาจะต้องรู้เคล็ดลับว่าทำยังไงให้กล้องโฟกัสไปที่เขาทำยังไงให้สื่อพูดถึงเขาจะหาแสงเป็นดาราแนนน่ะเพราะเขาเคยผ่านการแข่งขันมาทุกคนเข้าใจบ่คือเด็กคนหนึ่งที่ผ่านการแข่งขันแบบอย่างหนักผ่านการแข่งขันแบบระเบียบวินัยมาน่ะเด็กพวกนี้มันจะเป๊ะสังเกตดูดาราแนนเรื่องขาดเรื่องราเรื่องสายนางจะเป็นคนที่มีความรับผิดชอบเพราะนางเคยผ่านการเข้มงวดมาคือนางเคยเก็บตัวมิสแกนในระยะเวลา1เดือนมาต้องอยู่ในกฎในระเบียบและอยู่ในสายตาของคณะกรรมการแล้วนางจะรู้ว่าวิธีการวางตัวยังไงเวลานางได้รับมอบหมายเนี่ยนางจะต้องทำยังไงเนี่ยข้อดีของคนที่ผ่านการประกวดและอยู่ในกฎระเบียบมาเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้เข้าใจบอกพี่น้องเขาจะรู้ว่าพอเขาได้รับมอบหมายปุ๊บเขาจะต้องทำอะไรเขาจะรู้เลยอันนี้บอกไว้เลยนะคะอันนี้สิบอกให้ใครที่เคยผ่านการประกวดแล้วอยู่ในกฎในระเบียบที่เข้มงวดเนี่ยดูดาราแนนน่ะทุกโชว์ถ้านางได้รับมอบหมายว่านางจะต้องได้ทำร้องเพลงนี้โชว์แบบนี้คือครั้งก่อนที่น้องนางได้ร้องตะลึงเสียงชุดนางก็จะขึ้นมาเลยเห็นไหมนางก็จะตัดชุดใหม่เลยเพื่อที่ทำให้ทุกคนเห็นนี่แบบนี้อยากให้ทุกคนศิลปินน่ะอยากให้มองว่าเราต้องมองคนที่ประสบความสำเร็จแล้วก็ต้องเปลี่ยนปรับลุคอยู่เรื่อยๆการที่เราจะเอาใครเป็นต้นอย่างสักหนึ่งคนน่ะเราต้องมองคนที่เขาประสบผลสำเร็จว่าที่เขาประสบผลสำเร็จเขาทำยังไงเข้าใจป่ะเฮาอย่าไปมองคนที่ยังไม่ประสบผลสำเร็จเราต้องมองคนที่ประสบผลสำเร็จว่ารุ่นพี่ๆที่เขาประสบผลสำเร็จน่ะเขาทำยังไงรุ่นน้องๆก็ต้องทำตามมองเขาเป็นแบบอย่างเข้าใจบอกพี่น้องการที่เราอยากสำเร็จประสบผลสำเร็จเหมือนศิลปินรุ่นพี่เราต้องมองดูว่าใครเป็นไอดอลของเราจริงคืออย่างค่อยนี่มารีวิวหมอลำ
ค่อยนี่มารีวิวหมอลำค่อยมาอยู่หน้าไลฟ์สดนี่ค่อยก็มีไอดอลของค่อยได้ค่อยก็มีตัวอย่างของค่อยได้ว่าเฮ้ยเขาไลฟ์สดจนเขามีจนเขารวยเขาไลฟ์สดจนเขามีตัวตนเขาไลฟ์สดจนแบบฐานะเขาดีขึ้นคือเราก็มองดูคือเรารู้ว่าเฮ้ยเรามีความสามารถในการพูดเรามีความสามารถเอนเตอร์เทนคนในไลฟ์สดได้เราเป็นคนที่ชอบสนุกเราเป็นคนที่แบบเอนเตอร์เทนคนได้แล้วทำไมเราไม่ทำค่อยก็เป็นคนอื่นเขาไลฟ์สดแม่ค่อยก็มีแบบอย่างของค่อยค่อยก็มีตัวอย่างของค่อยที่ค่อยดูเขาเป็นแบบอย่างแล้วค่อยเห็นเขาประสบผลสำเร็จวันนี้ถึงเห็นแม่ผู้ใหญ่นะปรากฏตัวหน้าไลฟ์สดบ่อยแล้วก็เลือกที่ว่าการที่เราจะมาอยู่ในหน้าไลฟ์สดเนี่ยเราจะยืนอยู่ในตำแหน่งไหนเมื่อก่อนแม่ผู้ใหญ่เนี่ยเป็นคนที่รีวิวนางงามแล้วแม่ผู้ใหญ่บอกว่าโอเคการที่รีวิวนางงามทีนี้ถามว่าเราชอบไหมชอบนางงามชอบแต่ทีเนี้ยพอเราได้มารีวิวหมอลำมันทำให้เราชั่งน้ำหนักว่าระหว่างนางงามกับหมอลำข้อมูลตัวไหนเราเยอะเราชอบตัวไหนเยอะกว่ากันค่อยมาชั่งแล้วเขาว่าหมอลำมันใช่ทางของฉันแล้วอีกอย่างนึงสิ่งที่เราต้องรีวิวหมอลำคือเราได้มารู้จักกับละเอียดวรรณศิลป์แล้วถามว่าไม่รู้ค่อยมาหักองค์กรระเบียบวรรณศิลป์แม่บอสซื่อๆนี่ผู้ใดส่วนค่อยไปวงอื่นเนี่ยเขาก็ยังค่อยบอกคือค่อยบอกว่าค่อยเป็นส่วนหนึ่งแล้วเพราะค่อยบอกว่าค่อยรู้จักเต้ายองรู้จักพ่อเอ๊ะรู้จักกับไอท็อปนารากรศิลป์แล้วรู้จักกับศิลปินในวงระเบียบค่อยรู้ว่าค่อยอยากไปค่อยอยากไปรีวิวไอ้วงใดคือว่าเพราะว่ามันได้รู้จักกับน้องๆในตรงจุดนี้แล้วเวลาไปอ่ะมันเหมือนกับเรารู้จักคนแล้วก็เลยว่าโอเคเซก็จะปักหลักเป็นคนที่คอยรีวิวเกี่ยวกับศิลปินในวงนี้กับพ่อหนะแม่สิยอดวิวคนติดตามจะมากจะน้อยอ่ะโอเคฉันขอจบแค่ระเบียบวงอื่นไปบอกอาจจะมีไปบ้างอาจพูดตรงๆเลยอาจจะมีไปบ้างแต่กะสิบ่ได้แบบเต็มที่ในตรงจุดนี้อ่ะนะคือระเบียบนะเพราะมันจุดเริ่มต้นละมาแล้วหนะแม่บัดนี้ปิดวงเปิดวงบัดนี้มันก็ต้องได้ไปทุกปีบัดนี้ตราบใดที่เรายังทำในตรงจุดนี้อยู่ฮะนะพวกเจ้าได้ได้มึงยาวๆแม่ได้มึงยาวๆการรีวิวหมอลงหมอลำได้ดูยาวๆแล้วก็จะได้เห็นกดดูไหมล่ะเดี๋ยวค่อยไปบ้านนอกอะไรงั้นน่ะกุ้งก็น่ารักแม่ระเบียบยังมีอีกหลายคนมีคุณภาพแม่กายองก็พัฒนาขึ้นมากตอนนี้ชอบอีลาจีแล้วชอบอีลาจีแล้วก็เห็นบอกมันแซ่บมันกลุ่มกรอบเดี๋ยวเธอแก้มดอกเอิงต้องเนาะเพราะว่าอันมือนี้มาออร่าเนี่ยจักหน่อยมือนี้ห่างกับซีซูอองต้องเนี่ยใช่คือไม่ใช่อะไรหรอกคือการที่เราจะรีวิวใครหนึ่งคนน่ะทุกคนค่ะเราต้องได้เห็นตัวตนเขาจริงๆอย่าเสียงดังลูกเอาไปไกลๆมีตามดูวงอื่นแล้วแต่มันคือไปน่ะไปได้แต่มันมาเล่าแบบกับอย่างบุคลากรในวงระเบียบวรรณศิลป์นะมันคือมันเอามาเล่าไม่ได้ทุกคนเอามันมาอําพูดไม่ได้คือ1ขยับไปไกลๆเลยคือ1เราไม่รู้เราเอาง่ายๆเราไม่ได้ไปสัมผัสเขาตรงๆแล้วมันไม่รู้ไงสมารีแบบจุดเด่นจุดด้อยเขาแบบแต่เฮาบ่รู้ไงแม่สวัสดีครับแม่ผู้ใหญ่สวัสดีค่ะเอาหัวใจรัวๆค่ะกดไลค์รัวๆค่ะอีดีตัวอันนี้ที่เล่าให้ทุกคนฟังเดี๋ยวคือมันว่าง่ายๆซะค่อยก็ดูเด้คือมาดูระเบียบเนี่ยเราจะมองเรานั่งหน้าเวทีเราจะเห็นว่าครั้งนี้เราไปเห็นใครพัฒนาขึ้นใครพัฒนาขึ้นใครมีออร่าสิเฮาสิเห็นพอเราไปดูบ่อยเราไปดูลอยพอเราไปดูบ่อยแล้วมันเหมือนกับเราอ่ะว่าง่ายๆซะแม่ไปเมืองดูนี่จนฮู้แล้วว่ะรอบที่แล้วใครแบบไหนรอบนี้ใครแบบไหนเราเฮาสิเห็นวิวัฒนาการของศิลปินแต่ละคนบางคนกราฟพุ่งแล้วอยู่กราฟดิ่งลงมีไหมมีบางคนแบบกราฟมาพุ่งขึ้นดีๆแล้วดิ่งลงนี่มีไหมมีบางคนได้รับโอกาสแล้วโยนทิ้งมีไหมมีคือบางทีแบบถึงบอกไงว่าถ้าโอกาสมาแล้วเขาบอกว่าน้ำขึ้นให้รีบตัก
พอน้ำลงแล้วเราจะมานั่งเสียดายมันไม่ได้เออมันมีเออถามบอกว่าบางทีบางคนได้โอกาสคิดว่าการที่เราได้โอกาสได้ขึ้นมายืนในตรงจุดนี้แล้วคิดว่ามันสุดๆแล้วคำว่าง่ายๆกะจากว่าแบบว่าลืมตัวก็มีได้เพราะฉะนั้นการคำว่าลืมตัวเนี่ยอย่าเด็ดขาดอันนี้บอกกับศิลปินทุกคนเลยถ้าการที่ได้รับโอกาสอะไรแล้วแล้วทำให้ตัวเองแบบลืมตัวหรือว่าหลงตัวเองอะไรเงี้ยเออจะทำยังไงก็ได้นี่มันเธอขึ้นได้มันก็ลงได้จำคำแม่ผู้ใหญ่ไว้นะศิลปินทุกคนวันนี้ดังได้วันข้างหน้ามันก็ดับได้เพราะฉะนั้นการที่ไม่อยากดับการที่อยากมีกระแสและการอย่างที่มีชื่อเสียงนานๆน่ะมันต้องรักมาตรฐานคงเส้นคงวาเรื่องหน้าตาเรื่องทรงผมเรื่องชุดเรื่องเสียงต้องพัฒนาขึ้นเรื่อยๆบ่แม่นว่าดังแล้วสักทีใดๆคนก็เมืองสั่นทว่าโอ้ย่าเด้จ้าขอร้องอย่าไปคิดอย่างนั้นเด็ดขาดถ้าคิดอย่างนั้นเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะหายกระแสนะแม่เออถ้าเคยครั้งนี้ทำดีไว้แล้วอ่ะถ้ามันทำดีขึ้นไปอีกไม่ได้ก็เอามาตรฐานเท่าเดิมไม่ก่อนสินะอย่าให้ดิ่งเด็ดขาดอันนี้บอกเลยเพราะหลายคนเห็นแล้วทุบหม้อข้าวเจ้าของแล้วก็เห็นหลายคนอยู่ทุบหม้อข้าวเจ้าของฮะเห็นหลายคนแม่เออฮะอีดีตัวมันบ่แม่นว่าเด้คือบางคนบางทีแบบคือบางคนอ่ะรอโอกาสอ่ะรอโอกาสบ่ได้จะได้โอกาสแต่พอได้โอกาสเสร็จปุ๊บแล้วแบบอ่ะฉันได้ละเออยังไงเขาก็เอาฉันอย่าว่าด้วยจ้ะแม่ระเบียบวินัยนี่มันสำคัญที่สุดค่ะเธอเอออีดีจะสิบอกให้ใครจำฝากคำฉันไว้เลยนะคะเออการที่เราอ่ะอยู่ในองค์กรเออไม่ว่าจะพอใจหรือไม่พอใจเราอยู่ในองค์กรอยู่ในกฎระเบียบการตัดสินใจทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับผู้บริหารเพราะฉะนั้นเราจะเอารูมเราเป็นที่ตั้งน่ะมันมีแต่พังกับพังเพราะฉะนั้นเขาเรียกว่าอยู่ต้องอยู่ให้เป็นเขาสั่งให้ทำอะไรก็ให้ทำเออเราอยู่ให้เป็นให้ยึดคำสั่งของผู้บริหารเป็นหลักอย่ายึดตามอารมณ์ตัวเองเป็นหลักเข้าใจบ่อันนี้สิบอกวิธีการที่ทำงานอยู่ในองค์กรใหญ่ๆน่ะเออแล้วเราอย่ายึดในความสามารถของเราแบบฉันมีความสามารถสิพังจะไปคิดเออข่อยเนี่ยเคยเป็นลูกน้องคนมาก่อนแม่คือการเป็นลูกน้องของคนมาก่อนอะบางทีถ้าเกิดว่าเรารู้ว่าตัวเรามีความสามารถแต่เราอย่าลืมนะว่าเรายังต้องกินเงินเดือนเขาเราต้องอาศัยพื้นที่เขาในการทำมาหากินอ่ะเขามีกฎมีระเบียบเราก็ต้องอยู่ตามกฎตามระเบียบเอออีหลีอันนี้คือสิ่งที่สำคัญอันนี้บอกเลยค่ะเออโอกาสแล้วได้รับพ่อก็มีคนหนึ่งแต่ไม่เออคือระเบียบเก่งหลายคนเออแม่ดีจ้ะแม่อันนี้พูดเรื่องจริงอันนี้คือในฐานะอันนี้ของข่อยนะคือในฐานะที่แม่ผู้ใหญ่ก็เป็นคนที่เคยให้โอกาสคนข่อยนี่ก็เป็นคนที่เคยให้โอกาสคนข่อยจะรู้ความรู้สึกว่าถ้าเราเป็นผู้บริหารเนี่ยเรามีลูกน้องหลายคนถ้าเราให้โอกาสคนแล้วแล้วคนคนนั้นเขาไม่เลือกที่จะเอาโอกาสนั้นไว้ถามว่าเราเป็นคนให้เราก็สามารถเอาคืนได้ค่อยกับเป็นคนหนึ่งที่ในเมื่อฉันให้เธอไปแล้วเธอไม่เห็นคุณค่ากับโอกาสนั้นใช่ไหมฉันขอโอกาสนั้นคืนฉันจะเก็บเอาไว้ให้คนอื่นเนี่ยค่อยกับเปลี่ยนก็จะกล้าว้าวได้เพราะค่อยมีพูดง่ายๆคือเราน่ะเป็นคนที่ให้โอกาสคนเรามีอิทธิพลในตรงนั้นเหมือนกับว่าเราเป็นผู้บริหารเงี้ยอ่ะอย่างเงินเดือนเนี่ยฉันจะขึ้นให้ใครเนี่ยฉันมองละอ่ะทำดีเสมอต้นเสมอปลายไหมเออทำดีไหมเวลาสั่งแล้วทำไหมเออพัฒนาไหมเออเราถึงจะขึ้นเงินเดือนให้คนอ่ะมึงได้แม่ขอหันแม่เออแต่บางทีน่ะการขึ้นให้แล้วเสียดายบ่ก็เสียดายอยู่แล้วคืออ่ะคือบางทีมันมองคนน่ะมันต้องมองนานๆอีดีได้แม่อีดีข่อยก็ยังเคยพลาดแม่ขึ้นเงินเดือนให้ลูกน้องแล้วก็แบบกูอยากเอาคืนเด้เออเป็นเออผักชีโรยหนานหลอกเฮากับมีลังคนน่ะแม่เอออันนี้อ่านเออเจอมาแล้วเด้อเออสิบอกให้อันนี้ต้องจำไปเลยค่ะ
ผ่านองค์กรเขาเคยเป็นลูกน้องคุณมาก่อนผ่านการแข่งขันมาก่อนแม่เบาๆหน่อยค่ะลูกขาคุณลูกขาเบาๆหน่อยค่ะลูกเออวันนี้บทเป็นพี่เลี้ยงเด็ก2คนให้ถือโทรศัพท์คนละเครื่องอยู่แจ่ไผ่แจ่มันบอกหันเออหันอีดีตัวเออข้อหัวใจรัวๆก่อนแป๊บนึงข้อหัวใจรัวๆก่อนอย่างแพทน่ะเขาก็รอโอกาสพอเขาได้โอกาสแล้วเขาทำได้ดีอย่างมีบุษกรอ่ะเห็นไหมเขาก็มีการพัฒนาตัวเองจนได้รับโอกาสเขาทำงานได้ดีเออถามว่าการแข่งขันนะครับฟังปากแม่ผู้ใหญ่เด้อการแข่งขันมันมีทุกที่การอิจฉาริษยากันมันมีทุกที่จะบอกว่าไม่มีมันเป็นไปไม่ได้มันมีทุกที่เออแต่ถ้าเกิดว่าเราเห็นคนอื่นได้ดีเราเห็นคนอื่นประสบความสำเร็จให้เปลี่ยนจากความอิจฉาริษยาหันกลับไปมองว่าเออเขาทำยังไงเขาถึงได้รับโอกาสในตรงนั้นถามว่าวันนี้เรายังไม่ได้รับโอกาสเราเห็นเขาคนที่เขาได้รับโอกาสเขาทำยังไงเขาถึงได้เราก็ค่อยๆทำเออเปลี่ยนจากความอิจฉานะเป็นการเรียนรู้และเป็นการแบบมานั่งพิจารณาว่าเออเราจะทำยังไงแล้วเราถึงจะประสบผลสำเร็จแต่ถ้าเกิดว่าเรามัวนั่งแต่อิจฉาคนอื่นเขามัวแต่นั่งอิจฉามัวแต่คอยทำร้ายคนอื่นเขาชีวิตเราอ่ะมันจะย่ำอยู่กับที่ไม่เจริญอันนี้ขอบอกเลยเคล็ดลับเลยง่ายๆแม่เปลี่ยนความอิจฉาริษยาเป็นการเรียนรู้เออว่าเออเขาได้รับโอกาสเขาตรงนี้เออเขาพัฒนายังไงเรามีสิทธิ์ที่จะรับโอกาสถ้าเราพัฒนาเออและปรับปรุงตัวเองจริงๆค่อยนี่เวลาค่อยเห็นคนที่รวยกว่าค่อยเนี่ยค่อยจะมองดูดิเนี่ยเขาทำยังไงเขาถึงรวยอิจฉาไหมอิจฉาแต่เปลี่ยนความอิจฉานะมาเป็นการมามองดูเขาว่าเขาทำยังไงเขาถึงรวยเขาทำยังไงเขาถึงประสบผลสำเร็จอ่ะเริ่มตั้งแต่วันนี้เลยเราทำตามเขาเดี๋ยวสักวันหนึ่งเราก็จะได้ขึ้นไปยืนในจุดที่เขายืนแต่ถ้าเกิดว่าเรามองเห็นเขาด้วยแล้วเราอิจฉาเขาไม่ทำแบบเขาอิจฉาเขามัวแต่อิจฉามัวแต่ใส่ร้ายเขาแม่มันชีวิตมันถอยหลังแล้วมันก็ย่ำอยู่กับที่พอเห็นชีวิตหลายคนต่อหลายคนแล้วแม่อิจฉาเพื่อนอิจฉาเพื่อนฝูงด้วยการที่ทำธุรกิจคอยจะใส่ร้ายเพื่อนคอยจะอะไรแม่ชีวิตพังล้มเหลวสมมือนี่ฮะเพราะหยังแทนที่จะเอาเวลาไปนั่งอิจฉาเขาแทนที่จะเอาเวลาไปนั่งนินทาเขาเอาเวลาแบบไปนั่งใส่ร้ายคนนู้นคนนี้น่ะมาพัฒนาตัวเองเออมาตั้งใจทำในหน้าที่ตัวเองได้รับมอบหมายกับบ่อไปเสียเวลานินทาคนอื่นเขาตัวเองก็ไม่เดินไปข้างหน้าไงย่ำอยู่กับที่แต่คนที่เขาพัฒนาตัวเองเขาไม่ได้สนอะไรเออฉันทำแบบนี้ฉันทำเออเขาเดินไปถึงไหนแล้วตัวเองยังย่ำอยู่กับที่อยู่เพราะอะไรมัวแต่อิจฉามัวแต่ใส่ร้ายเขาอยู่มัวแต่นินทาเขาอยู่แทนที่จะเวลานินทาน่ะไปพัฒนาตัวเจ้าของเองปรับปรุงตัวเจ้าของเองหันคือมูค่อยหันแม่สุมือนี่หันเป็นอะไรอิสซาผู้นั้นอิสซาผู้นี้ชีวิตเป็นอะไรสุมือนี่เพื่อนเขาเดินไปถึงไหนแล้วตัวเองยังไงอยู่แม่ตัวอย่างมันมีค่อยเห็นแล้วเอออีนี้อันนี้เห็นหมดถึงกล้าเล่าทุกคนฟังถึงบอกเลยว่าณวันนี้ใครที่อิสซาคนท่านนิสัยที่อิสซาคนหรือว่าแบบอันนั้นอ่ะให้เปลี่ยนไม่ต้องมาอิสซาเขาทำได้เราก็ทำได้แค่ยังไม่ใช่เวลาของเราโอกาสยังไม่มาถึงเราให้คิดแค่นั้นคิดในมุมบวกแล้วเราจะไม่เครียดเออหาว่าคอยนั่งไล่สุดนี่คอยก็มีเป้าหมายคอยได้แม่หาว่าวันนี้ยังไม่ใช่วันของแม่ผู้ใหญ่แต่วันข้างหน้าเนี่ยพวกเจ้าก็ต้องเห็นการเปลี่ยนแปลงของคอยคอยกล้าพูดเลยจำวันนี้เลยนะแม่นะการมาไล่สุดครั้งนี้คอยมีเป้าหมายของคอยได้คอยก็มีแบบคนที่เขาประสบผลสำเร็จเราก็มองเขาเป็นไอดอลของเราเราก็มองเขาเป็นตัวอย่างของเราถามว่าสักวันหนึ่งฉันต้องเดินไปอยู่ในจุดของเธอให้ได้ฉันต้องทำได้เหมือนเธอเพราะฉันก็เป็นคนที่มีความสามารถแต่เราจะไปนั่งมองเขาอย่างเดียวโดยที่เราไม่ลงมือทำเราจะไปถึงเหมือนเขาไหมมันไม่ถึงแม่ถึงขยันไลฟ์สดทุกวันเนี่ยไลฟ์บางคนจะบอกว่าคอยเป็นบ้าแม่อุ้ยผู้ใดสิมามึงอุ้ยผู้ใดสิมาติดตามมึงเออก็ย่าบ้าก็ย่าสารฉันว่าเออฉันก็เออในลักษณะของสันก็ย่าสันเออพยักว่าฉันบ้ากับเรื่องของเขาด้วยค่ะเออสักวันหนึ่งนี่บ้าคนนี้แหละค่ะแล้วพวกเธอจะนั่งหันมามองฉันมาทีเนี้ยเออมาได้ยังไงแม่จากคนติดตามไม่ถึงร้อย
เออแต่ละช่องทางน่ะจนทุกวันนี้อ่ะเออแต่ละช่องทางน่ะคนติดตาม 30,000 40,000 แล้วคนติดตามเพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันแม่ถ้าเราทำทุกวันทุกวันน่ะทำไมยอดคนติดตามเราจะไม่เพิ่มแม่เปิดเพจเทื่อแรกน่ะคนติดตามขอบ่ฮอด100คนแม่ซื้อมื้อนี้ซื้อข่าวลักหมื่นแล้วแล้วก็จะผ่านเกณฑ์ทั้งหมดทุกอย่างแล้วเพราะอะไรพอเรามานั่งคิดว่าเออเราทำยังไงคนถึงจะดูเราอ่ะเราเป็น FC หมอลำเราจะทำยังไงให้การที่เราเป็น FC หมอลำของเราเกิดคุณค่าสูงสุดการที่คอยไปเมืองหมอลำนะคนอื่นไปดูหมอลำอาจจะไปดูสนุกแล้วคือจบแต่เราไปดูหมอลำเราไปดูเพื่อความสนุกเราไปดูเพื่อเก็บข้อมูลเราไปดูเพื่อเห็นการเปลี่ยนแปลงการแสดงในวงเขาเพื่อที่มานั่งรีวิวให้ FC ฟังเป็นการนำเสนอข่าวอีกช่องทางนึงเออมาขยี้ข่าวมาเล่าข่าวทุกคนฟังเวลาเราไปดูหมอลำทำให้มันเกิดคุณค่าเกิดมูลค่าความบอกว่าไม่นั่งอิสาภายเออภายสิบ้าใดๆค่อยก็ว่าเออความบอกสนใจค่อยไปดูเขาจะตั้งใจดูแล้วเก็บข้อมูลเอามาเล่าให้ FC ฟังเออหิวข้าวบอกล่ะบักหลาจะมากินข้าวอ่ะปูไรส่วนสิก่อนดูก่อนมันเด็กกินข้าวกับน้ำปลากับอะไรนะน้ำปลาเออได้เดี๋ยวแป๊บนึงอปูไลฟ์สดจดก่อนเดี๋ยวลูกเด้อไปถอดโทรศัพท์ให้อปูก่อนไปถอดโทรศัพท์ให้อปูก่อนให้อีดีแม่นี่ไปถอดโทรศัพท์อปูก่อนอะคอยกับว่าทุกคนค่ะยอดดูแม่ผู้ใหญ่เท่าไหร่ตอนนี้กดมันจะถอดออกมาเลยถอดปลั๊กออกเออถอดออกเลยทุกคนค่ะเดี๋ยวมาอันคนเมืองคอยจะคนแม่ลุกขึ้นมาไลด์ดื้อสิลูกอะกดไลด์รัวๆให้หน่อยค่ะแม่มันยอดมันลงแม่อะกดไลด์รัวๆกดไลด์รัวๆแม่เร็วๆมาจริงๆได้อันนี้เล่าทุกคนฟังได้แล้วตรงๆเลยอีหลีแล้วก็ไปนั่งเก็บข้อมูลแล้วก็มาเล่าข่าวสุพี่สุน้องฟังลังเถื่อไปนั่งอยู่ข้างหน้าลายหันอันตลกเขาเจ้ากับจุนแซวลังเถื่อเจน่าลังเถื่อแล้วก็แซวค่อยอันอย่าว่าลายได้สื่อเด้อแม่พี่ใหญ่นั่งสังเกตการเดี๋ยวจะได้รับไปว้าวเด้อเขาว่าไปนั่งหน้าลายก็ไม่ได้ได้แม่เขาว่าไปสังเกตการเขาว่าเอาเราไปดูหมอลำแล้วเขาต้องมาเล่าข่าวทุกคนฟังเนาะกดไลค์แม่กดไลค์กดแชร์สินมาดูกับแม่ขาอันตลกขาไปนินทาแล้วล่ะแม่เขาว่าเขาดักสุ่มนินทาคนละแม่ยายหูนั่นผู้ใดนินทาสัสสัสบ้านเราอยู่หน้าไลฟ์สดโลดบัดยานนินทาซื่อๆว่าพ่อแม่ไปเล่าหรอเอาไปว่าละกันจุ่มหัวควันเท่าไหร่เขาว่าหันมาลำหันอีดีตัวอันนี้หันเป็นได้ไหมแล้วสังเกตดูเด้อสิ่งที่ค่อยพูดจะเป็นยังไงแล้วกุ้งคินกรอีกคนนึงนะตอนนี้ลองดูนะคะจะมาแรงแซงทางโค้งหรือเปล่านะกุ้งคินกรเนี่ยเดี๋ยวมาออนทัวร์แล้วถ้ากุ้งคินกร ขยี้เรื่องชุดนะมันจะทำให้โดดเด่นขยี้นิดนึงถามว่าเมื่อคืนนี้ไลฟ์สดกุ้งคินกรดูดีไม่ดูดีในเวอร์ชันอีกเวอร์ชันนึงเห็นต้องขยี้ชุดอีกนิดนึงถามว่าเรื่องหน้าน่ะมีออร่ามั้ยในการแต่งหน้ามีออร่าแล้วทรงผมออร่าแล้วเสียงร้องได้แล้วปรับชุดปรับเรื่องชุดอีกใส่สีสว่างสักนิดนึงอะไรเงี้ยให้เป็นกุ้งคินกรคนใหม่เรื่องอย่างสีบอดาออร่ามาแล้วหาลูกตัวเองได้แล้วต้นทุนเสียงมีกุ้งคินกรขาดเรื่องเดียวที่ต้องปรับคือเรื่องชุดเท่านั้นเพราะชุดของกุ้งคินกรเขามาแบบเรียบร้อยตลอดเราจะชินตาใช่ไหมถ้าน้องเปลี่ยนลุคเรื่องชุดได้นะบอกเลยแม่อวยไส้แตกเลยบอกเลยอันนี้อีหลีควรจะถามมึงเด้อสังเกตมึงเด้อถ้าวันใดวันหนึ่งเห็นกุ้งคินกรเปลี่ยนลุคเรื่องชุดมาแบบโดดเด่นหรือว่าเป็นสีสูตรศาสตร์แบบเด่นๆออกมาเป็นกุ้งคินกรคนใหม่พวกจะทำมึงโลดคนสิกิ๊กกะคักโลดอีหลีเพราะว่าหยัง
ออร่าเขาได้แล้วออร่าเรื่องหน้าน่ะปรับได้แล้วเรื่องทรงผมได้แล้วเออเสียงไม่ห่วงแต่อยากแค่อยากเห็นการแต่งตัวแบบลักษณะใหม่แค่นั้นเองเออพอเรียบร้อยนี่เห็นจนชินแล้วอยากเห็นแบบแหวกแนวนิดนึงเสียน่ะเออรอเรียบร้อยรอแบบผู้ดีเห็นจนชินแล้วอยากเห็นแบบเผ็ดๆแซ่บๆบ้างเออดีเอออย่างแพทพีรพัฒน์เมื่อก่อนเห็นไหมแพทพีรพัฒน์เขาก็จะเป็นสไตล์เหมือนกุ้งนะเขาจะเป็นสไตล์เหมือนกุ้งทินกรที่แบบมาแบบเรียบๆใส่สูทแบบเรียบๆมาร้องกางเกงขาวอะไรเงี้ยแพทพีรพัฒน์พอเปลี่ยนแหวกแนวแค่นั้นแหละเห็นไหมมันจะเป็นแพทคนใหม่เราต้องทําให้เขาเห็นถึงการพัฒนาของเราแล้วเราต้องเปลี่ยนบุคลิกของเราไปเรื่อยๆเหมือนของแพทแรกๆก็มาลักษณะคือแพทกับกุ้งทินกรจะลักษณะเหมือนกันการแต่งตัวเวลาออกมาร้องคอนเสิร์ตให้สังเกตดูแต่คือพอแพทได้รับโอกาสเนาะที่จะขึ้นโชว์แบบเต็มที่แล้วเนี่ยแพทก็เปลี่ยนลุคทรงผมอ่ะเปลี่ยนลุคการแต่งหน้าเปลี่ยนชุดเห็นไหมมันจะโดดเด่นขึ้นมาทันทีเลยบนเวทีเนี่ยกุ้งทินกรก็เหลือแค่เรื่องนี้เออเรื่องอื่นไม่ห่วงแต่ถามว่าเมื่อคืนนี้ก็ออกมาอีกจากแบบเวอร์ชั่นเดิมฉีกออกมานิดนึงจากเวอร์ชันเดิมถามว่าดีไม่ดีนะชอบเลยนะอยากเห็นเอออยากเห็นแบบนี้แหละคุณธินกรอันเมื่อคืนนี้ก็อวยยศให้แต่ยังอวยไม่เยอะนะอวยให้นิดนึงมันไปอีกได้คุณธินกรนะบอกเลยเออไปต่ออีกได้บอกเลยค่ะอันนี้ฮะเออมาลักษณะแบบนี้ล่ะเออบ่อยากให้ไปอันแม่ผู้ใหญ่ก็บ่อยากให้ไปสไตล์เกาหลีลายบันไดคุณธินกรนะอยากให้มาเป็นแบบพระเอกหมอลำเต็มตัวไปเลยพอด้วยหน่วยการด้วยอะไรอ่ะเรามันสามารถเป็นพระเอกได้การร้องการรำน่ะของคุณธินกรน่ะกับแพทน่ะเป็นได้เอออย่าไปออกทางโซนเกาหลีหลายถ้าออกไปโซนเกาหลีมันจะเป็นเหมือนนักร้องถ้าเกิดว่าเฮาแต่งตัวสไตล์คือเกาลุงเกาหลีอ่ะมันจะเป็นแค่นักร้องโชว์คอนเสิร์ตถามว่ามันดูดีไหมมันก็ดูดีแต่แค่ว่าคำว่าหมอลำอ่ะมันพระเอกหมอลำมันจะต้องคงรักษาไว้แต่ถ้าเกิดว่าใครที่เป็นนักร้องแบบเออแบบร้องแค่คอนเสิร์ตเป็นแค่ตัวประกอบในฉากอ่ะเออซีเน้นเป็นทางนั้นก็เน้นได้แต่ถามว่าพระเอกหมอลำเนี่ยก็คืออยากให้แบบเนี่ยให้ดูอย่างแพทน่ะบางคนบอกว่าออกสาวมันไม่ออกหรอกสไตล์นักร้องหมอลุงหมอลำมันก็ต้องสไตล์อย่างนี้นะสิไปกระโดดเกาหลีลายแม่มันก็รุดแนวมาได้ไหมนะมาได้อยู่ใส่ถ้าใส่นะใส่ช่วงเต้ยนะเออโอเคเหมือนกับท็อปธนาชัยนะเขาจะใส่แบบเต็มตัวออกมาช่วงเต้ยยกแรกยกสองเนี่ยเขาจะใส่ช่วงนั้นนะเออโอเคมันแม่นะแต่ถ้าเกิดเป็นคนชงคอนเสิร์ตเนี่ยเขาก็อยากให้คุมคอนเซ็ปต์ของไอ้กินอายมอลำไว้เออถามว่าใส่มันดูดีไหมมันดูดีแต่เราต้องให้มันเหมาะสมกับฉากกับจังหวะนะหมอลำเนาะแม่นแล้วเอออีดีแต่หลายๆคนแต่งชุดเกาหลีก็น่ารักนะออกมายืนตอนช่วงเต้ยยก1ยก2นะเออเห็นยืนเออโอเคอาแพนกุงธนกรก็เริ่มปรับการที่แต่งตัวอะไรก็ช่างถ้ามันใส่บ่อยๆเดี๋ยวมันก็จะปรับลุคได้เองแม่เออแต่ค่อยหันชอบเจงเป๊กคันแต่งสไตล์เกาหลีฮะตัวน้อยๆเพิ่นแต่งตัวคือบัดนี้เจงเป๊กอ่ะใจแต่งคือพี่น้องเอออันนี้รีวิวให้ทุกคนฟังได้เออาแม่อันนี้กดไลค์กดใจรัวๆค่ะชั่วโมงหนึ่งอยู่ยังแม่มันถึงชั่วโมงอย่างไอ้ปูไลค์ถึงชั่วโมงอย่างลูกเนี่ยก็ประมาณนี้แหละทุกคนค่ะเอาลองดูว่ายังไงเออต้องค่อยๆปรับดูลองดูว่ามาออนครัวกทมรอบนี้จะมีคนปล่อยของอีกไหมแพทพีรพัฒน์ปล่อยไปแล้วเออคือมาเล่นหัวลงเออไม่เป็นไรคือแพทพีรพัฒน์ปล่อยไปแล้วรอดูกุ้งค่ะรอเชียร์กุ้งค่ะแล้วก็เชียร์นางเอกบีบุษกรก็เชียร์ไปแล้วก็ผ่านไปแล้วเออก็เป็นจริงแล้วได้เป็นนางเอกแล้วมีบุษกรกับเชียร์อะไรบ้างดิบาทีเนี่ยเชียร์แพทก็เชียร์ไปแล้วก็เชียร์ขึ้นแล้ว
ทีนี้จะเชียร์ใครคนต่อไปรู้ไหมคะเชียร์กุ้งธีนกรค่ะบัดนี้แม่พี่ชายเชียร์กุ้งธีนกรค่ะบัดนี้ค่ะเชียร์เพราะอะไรเพราะเห็นถึงความตั้งใจเขาเห็นถึงความน่ารักเขาเออเดี๋ยวจะเชียร์เรื่องชุดเขาให้เขาดูเรื่องทรงเรื่องชุดแม่เออจะเชียร์กุ้งธีนกรค่ะเฮียเออพอเชียร์บิสกรก็เชียร์ได้แล้วแพทก็เชียร์ขึ้นแล้วบัดดี้อ้าวบัดดี้คนต่อไปที่จะเชียร์คือกุ้งธีนกรค่ะกุ้งธีนกรนี่แค่เรื่องเดียวค่ะเรื่องชุดค่ะปรับลุคเรื่องชุดอย่างเดียวค่ะเอออ่ะเอาแม่ถ้ากุ้งคือถ้ากุ้งธีนกรเปลี่ยนปรับลุคเรื่องชุดได้นะคะบอกเลยแม่อวยไซแตกอีกค่ะเออเอาจริงๆได้ไหมคืออันนี้คือมองดูเออคิดว่านี่ก็คิดอยู่ว่าเราจะอวยใครคนต่อไปเพราะเรามองดูเราจะอวยเราจะอวยคนที่แบบว่าเออเขาพัฒนาแล้วเขาแบบฟังเนาะเราก็จะมองดูเออกุ้งธีนกรเราคิดได้ใจกับกุ้งธีนกรถ้าเสียกุ้งธีนกรนี้มันเสียไม่ยากแค่ปรับลุคเรื่องชุดเออแค่นั้นเพราะเรามองดูว่าเออกุ้งธีนกรปรับแค่ชุดคือเป๊ะถ้ากุ้งธีนกรชุดออกมาแบบวูวาเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยกระแสต้องมาเพราะว่าหนึ่งเสียงได้ลุกเรื่องหน้าตรงหน้าตาทรงผมได้แล้วก็เลยว่าชุดช่วงโชว์คอนเสิร์ตต้องขยี้นิดนึงเป๊ะเลยเออถ้าเมืองเด้อเออถ้าเขาวางเกมไว้เนาะว่าอ่ะโอเคเดี๋ยวปรับชุดอะไรเงี้ยถ้าชุดออกมาเขาสกีดเลยแม่เอออีห่างอันนี้จริงๆได้อืมเชียร์กุ้งธีนกรฟังแม่ผู้ใหญ่ไปเด้อแม่ผู้ใหญ่จะเชียร์กุ้งธีนกรคนต่อไปน่ะจะเชียร์เรื่องปรับลุคเรื่องชุดพอทุกอย่างโอเคมั่นใจเรื่องเสียงมั่นใจเชื่อมั่นในความสามารถของกุ้งธีนกรและยังเชื่อมั่นพอไปมองเห็นแล้ววันนั้นไปมองเห็นแล้วไปมองไปยืนคุยใกล้ๆแล้วกุ้งธีนกรน่ะก็เลยว่าเออคนนี้แหละฉันจะเชียร์อ่ะคนนี้แหละฉันจะพยายามยืนอยู่เคียงข้างฉันจะทำคลิปให้ทุกครั้งที่เวลาฉันมาดูอ่ะเพราะมันมองดูแม่การที่เราจะเชียร์คนหนึ่งคนเนี่ยเราต้องได้ไปยืนคุยได้สัมผัสแล้วต้องเห็นได้เออการพัฒนาถามว่าไลฟ์สดเมื่อคืนนี้เห็นไหมเรื่องชุดเห็นแล้วเริ่มเห็นแล้วเออมันใช่ละขวาเอออีดีสติเสียจะจำคำแม่ผู้ใหญ่นะแม่ผู้ใหญ่จะเชียร์กุ้งธีนกรแล้วแม่ผู้ใหญ่จะทำคลิปไอ้กุ้งธีนกรเออคอยดูมีบุษกรเนี่ยก็เชียร์ไปละได้เป็นนางเอกแล้วเออนางเอกป้ายแดงละแพทพีรพัฒน์ก็เชียร์ละเอออันนั้นก็แบบเลิศละเออรอขึ้นทุกวันแพทพีรพัฒน์อะไรทีนี้กุ้งธีนกรทีนี้อ่ะอ้าวแม่หลายๆคนก็บ่อยค่อยเออต้าก็พนักชายแม่อันที่ว่าไม่พูดเต้าหยองนี่อาจจะว่าจากสั้นจากซีเนาะอย่างเต้าหยองน่ะแสงเขามันได้แล้วคือเต้าหยองน่ะเขามีแสงอยู่แล้วความลุงความหล่อออร่าเขาบัดนี้เรื่องทรงเรื่องชุดนี่บ่ต้องห่วงดอกอันนั้นพระเอกร้อยชุดเออสิหยิบชุดยังมาใส่ก็ได้เต้าหยองหั่นก็เลยบ่ห่วงนะฮะเปลี่ยนอยู่38รอบชุดหั่นแม่บ่อึดชุดเปลี่ยนที่ว่าไม่พูดนี่คือไม่ได้ว่าอะไรนะคือคนที่แบบว่าเขามีแสงแล้วเขาแบบจุดยืนของเขามันแบบนั่นแล้วอ่ะนะเขาจะบอกบัดนี้เขาต้องมาเชียร์มวยรองบัดนี้เขาจะบอกคนที่เขาแบบกำลังแบบจะพัฒนาคนที่เขาแบบกำลังหาพื้นที่สื่อหาแสงอย่างสิเขาต้องมาเชียร์มวยรองแน่พอเต้าหยองนะไปทุกรอบน่ะเก็บคลิปอยู่แล้วแป๊บนึงไอคลิปเต้าหยองน่ะอันนั้นอ่ะคือเราทำทุกคลิปอยู่แล้วอ่ะนะเออบัดนี้กุ้งธีนกรบัดนี้จะเชียร์คนมักเสียมวยรองแม่เสียมวยรองมันเสียขึ้นมันเลิศแม่เอออีหลีพอเต้าหยองนะคือเต้าหยองเด้อสิเล่าให้ฟังเด้อมีเต้าหยองมีท็อปธนาชัยมีท็อปนารากรดาราแนนนี่3คู่4คนนี้นี่คลิปนี้ไม่เคยขาดอยู่แล้วแม่แต่อย่างกุ้งธีนกรน่ะแม่ผู้ใหญ่ก็ FC บอกว่าเออดูให้เออเราก็เข้าไปดูให้ตามคำนะพอดูแล้วถ้าเกิดว่าน่ารักจริงๆแล้วจริงๆแล้วก็จะทุ่มเต็มที่คือจะโฟกัสเวลาเขาออกมาแล้วก็จะทำคลิปลงให้เขาบ่อยๆเท่าที่เราทำได้เท่าที่พื้นที่เรามีนะ
พื้นที่ซื้อแล้วมีเฮากับสิเฮ็ดลงให้สินะนี่กุ้งทินกรนะครับฟังปากแม่ผู้ใหญ่ไว้ด้วยนี่คนที่จะไปจะเสียคือกุ้งทินกรจะพยายามพูดคุยกับเขาบ่อยๆแล้วก็แบบปรับลุคปรับอะไรเงี้ยจะพยายามรีวิวเขาบ่อยๆให้เขามีกำลังใจในการพัฒนาตัวเองการที่เราเชียร์เขาคืออะไรแค่เรามารีวิวพูดถึงเขาบ่อยๆให้เขาเป็นแรงกระตุ้นให้เขาแบบฮึดสู้เขาจะบ่แม่การเชียร์เออบ่แม่ว่าสิเข้าไปอุ๊ยจักสักจังซี่บ่แม่นได้ลงคลิปให้บ่อยๆพูดถึงบ่อยๆรีวิวให้บ่อยๆให้เขามีกำลังใจเออบัดนี้พอเขามีการพัฒนาเสร็จปุ๊บอ่ะเรามาพูดชมเชยเขานู่นนี่นั่นให้เขามีกำลังใจในการพัฒนาต่อเขาเรียกว่าเทคนิคในการที่จะเชียร์ศิลปินคนหนึ่งคนนะเขาจะบอกแม่ให้กำลังใจวิธีการให้กำลังใจเขาเรียกนะพอศิลปินนักลงนักร้องเขาได้กำลังใจอย่างสิเรารีวิวให้เขาสิเขาก็จะเกิดความฮึดลุกฮึดบัดนี้ฮะเออมันอันนี้แหละค่ะแม่ขาเออแต่ตอนนี้หากอุปสรรคแม่ผู้ใหญ่มาละเด้อคือตอนนี้อุปสรรคแม่ผู้ใหญ่มาแล้วทุกคนขาปัญหาลาซ่าหิวข้าวปัญหาเออเมื่ออื่นเนี่ยสิรีวิวให้ฟังอีกเด้อมื้อนี้รีวิวสักนี้ก่อนนะแม่เนาะเอ้ามันสิหมดเรื่องว้าวเออเดี๋ยวมื้ออื่นสิมารีวิวให้ฟังอีกเด้อมื้ออื่นเด้อเจอกันเด้อแม่เด้อขอบคุณหลายๆเด้อที่มาอ่ะส่วนคนที่อยู่นี่ไผยังบ่ได้กดหัวใจกับกดหัวใจกดไลค์กดแชร์ซอยกันเด้อแม่เด้อให้มันไปพอตัวศิลปินเขาจะได้มีกำลังใจเวลาเขาฟังเพลงรีวิวของแม่เออเอาสำหรับไลน์นี้แม่ผู้ใหญ่ปูนาขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะที่เข้ามากดเข้ามารับชมและเสียสละเวลาดูพูดผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยด้วยพี่น้องเด้อกล้าขอโทษขออภัยค่ะด้วยคำพูดที่สุภาพหรือไม่สุภาพก็ดีเออจะลิฟถูกใจบ่ถูกใจก็ขอโทษขออภัยกับพี่กับน้องเด้อจ้าแล้วค่อยเจอกันใหม่ไลน์หน้านะคะสำหรับไลน์นี้สวัสดีค่ะ